ิราภรณ์แจง NBT เป็นสื่อภาครัฐเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนจวกฝ่ายค้านตั้งใจอิกนอร์เสนอข้อมูลเก่าการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 22:04 น.จิราภรณ์แจงช่อง NBT เป็นสื่อภาครัฐนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนจวกกลับฝ่ายค้านตั้งใจอิกนอร์นำเสนอข้อมูลเก่าหรือไม่ชี้ทีวีซอฟต์พาวเวอร์แค่ปรับผังรายการช่องไม่ใช่ตั้งใหม่ต่อมาเวลา 20:50 น.วันที่21มิถุนายน67นางสาวจิราภรณ์สินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์ว่าภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์คือการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ20กระทรวงและรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารในการสื่อสารนโยบายจากรัฐบาลสู่ประชาชนเราต้องทำความเข้าใจว่านโยบายมาจากรัฐบาลและรัฐบาลก็มาจากพรรคการเมืองและคนทำนโยบายประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการทุกภาคส่วนจึงถือเป็นธรรมดาว่าการนำเสนอข่าวสารจะต้องมีเนื้องานและบุคคลที่เกี่ยวข้องนำเสนอร่วมไปด้วยและเราต้องทำให้สื่อภาครัฐเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องไม่สร้างเฟกนิวและต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนให้มากที่สุดทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้รับข้อมูลและนโยบายเกี่ยวกับภาครัฐสูงสุดนางสาวจิราภรณ์กล่าวต่อว่าสมาชิกอาจสับสนในข้อมูลจึงได้นำการวัดเรตติ้งทีวีดิจิทัลมาใช้วัดผลกับสื่อออนไลน์อย่าง NBT Connect ซึ่งเป็นคนละประเด็นการภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์คือการส่งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชนจึงต้องมีเครื่องมือส่งข้อมูลไปยังประชาชนจากเดิมก็มีทีวีบอร์ดแคสต์มีวิทยุ75สถานีเป็นสื่อเสริมแต่ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปมีการเสพสื่อที่เปลี่ยนไปจึงต้องมีการนำสื่ออื่นมานำเสนอเพื่อให้เนื้อหาของสื่อหลักสามารถเข้าถึงประชาชนมากขึ้นจึงต้องนำเอาสื่อออนไลน์อื่นๆเข้ามาสื่อสารมากขึ้นโดยเริ่มทำเต็มรูปแบบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่นานก็มีคนเข้าถึงเพิ่มขึ้นถือเป็นแนวโน้มที่ดีและมีการสื่อสารทั้งนโยบายรัฐบาลข่าวการเมืองที่ประชาชนสนใจรวมถึงหลายๆข่าวที่เป็นข่าวเดียวกันกับสื่อออนไลน์อื่นๆอย่างไรก็ตาม NBT เป็นสื่อสาธารณะซึ่งถูกจำกัดด้วยเนื้อหาที่ต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่า 70% แต่เราถูกจัดเรตติ้งรวมกับทีวีอื่นๆที่เป็นประเภทบริการธุรกิจและบันเทิงซึ่งการนำทีวีที่ทำข่าวเป็นหลักไปทำเรตติ้งร่วมกันกับทีวีที่มีสาระบันเทิงก็เป็นธรรมดาที่เรตติ้งสู้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่า NBT จะไม่ต้องปรับตัวเพราะตนก็เห็นตรงกับที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายว่าต้องปรับตัวและยกระดับการทำงานให้นำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่านางสาวจิราภรณ์กล่าวอีกว่าสำหรับงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์จำนวน39ล้านบาทนั้นงบหมวดนี้เป็นค่าจ้างของแม่บ้านการจ้างผู้ประกาศข่าวซึ่งก็เป็นปกติที่จะนำบุคคลที่มีชื่อเสียงมีประสิทธิภาพเข้ามาร่วมงานเพื่อเพิ่มความสนใจให้กับช่องต่อมาการใช้งบ PR ต่างประเทศที่มีการกล่าวถึงงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านต่างประเทศและบอกว่าไม่มีความคุ้มค่าเนื่องจากโลกไม่สนไทยแล้วรวมถึงมีการหยิบยกข้อมูลจากสำนักข่าว Today Biz News กรณีนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนสมาชิกตั้งใจหรือไม่รู้หรือตั้งใจอิกนอร์ที่จะเช็คข้อมูลให้ถูกต้องกันแน่เพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่ปี2564จึงอยากให้ได้ข้อมูลที่อัปเดตว่าระดับของประเทศไทยในเวทีโลกขึ้นจากเดิม3อันดับส่วนเรื่องทีวีซอฟต์พาวเวอร์เป็นการปรับผังรายการเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ไม่ใช่การตั้งขึ้นใหม่ช่อง NBT ยังคงนำเสนอข่าวสารภาครัฐเพื่อความเข้าใจอันดีของประชาชนส่วนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คือการเติมเนื้อหาบนหน้าจอให้มีความหลากหลายรวมทั้งเป็นเวทีในการเผยแพร่กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของประเทศผ่านสื่อทำให้รัฐใกล้ชิดประชาชนยิ่งขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดเราจะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ได้เอ็มพาวเวอร์สถานีโทรทัศน์ของประเทศให้ได้รับความนิยมมากขึ้นและทำให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนางสาวจิราพรกล่าวเปิดโพสต์สุดท้ายแม่แอดโฉมฉายคลิปวันเกิดล่าสุดเผยความสุขแฟนๆใจหายยังคิดถึงเสมอบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 14:13 น.เปิดโพสต์สุดท้ายแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลคลิปวันเกิดล่าสุดเผยรอยยิ้มแห่งความสุขก่อนมีเหตุเศร้าสูญเสียแฟนๆใจหายยังคงคิดถึงเสมอต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมือวงการบันเทิงสุดเศร้ากับการจากไปของแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลในวัย73ปีหลังเข้ารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล3เดือนที่ผ่านมาจากการป่วยเบาหวานตั้งแต่อายุ30เป็นโรคกรรมพันธุ์แล้วเบาหวานเป็นตัวที่ทำให้หัวใจกับไตไม่แข็งแรงมานานแล้วอ่านข่าวสุดเศร้าอาลัยนักแสดงอาวุโสแอดโฉมฉายฉัตรวิไลจากไปอย่างสงบในวัย73ปีแต่ระหว่างที่เข้าโรงพยาบาลหัวใจแย่ลงมีการฟอกไตความดันต่ำก่อนจะหลับไปและจากไปอย่างสงบซึ่งลูกสาวไม่คิดว่าคุณแม่จะไปเร็วเลยไม่ได้เผื่อใจและไม่ได้บอกใครนั้นส่วนสาเหตุที่นักแสดงอาวุโสไม่สามารถรับงานแสดงได้เหมือนเดิมเพราะก่อนหน้านี้ไปตรวจสุขภาพพบว่ามีติ่งเนื้อในสมองไม่ถึงขนาดเนื้องอกหรือมะเร็งแต่จุดนั้นทำให้ความจำไม่ดีเหมือนเดิมซึ่งส่งผลในการท่องจำบทด้วยขณะที่แฟนๆไปส่องอินสตาแกรมชมชัยชัดวินไลของแม่แอดโฉมฉายพบว่าได้มีการโพสต์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่3พฤษภาคม66ลงเกี่ยวกับเรื่องดวงสีมงคลและวันที่8พฤษภาคม65ได้โพสต์ภาพกำลังใส่ชุดนักเรียนย้อนวัยและลงภาพวัยเด็กใส่ชุดนักเรียนคอซองพร้อมอวยพรในช่วงเทศกาลวันเด็กขณะที่คลิปวันเกิดล่าสุดเมื่อประมาณพฤศจิกายนปีที่แล้ว2566ของนักแสดงอาวุโสเป็นคลิปที่เจ้าตัวมีความสุขมากๆยิ้มแย้มสดใสโดยลูกสาวได้โพสต์คลิปคุณแม่ถือเค้กวันเกิดที่ได้รับจากช่อง3พร้อมกล่าวขอบคุณสุดซึ้งและอวยพรกลับไปยังทุกคนด้วยว่าให้มีความสุขความเจริญมีความคิดที่จะทำหรือความคิดที่จะรักกันขอบคุณมากๆ